กลับมาติดตามข่าวบันเทิงกันต่อนะคะข่าวเย็น25ดาราแลนด์ค่ะวันนี้เดี๋ยวมาติดตามเรื่องราวของอักษรย่อกันดีกว่าวันนี้หลายๆคนก็อยากจะรู้ว่าเป็นใครยังไงบ้างเรื่องของเรื่องมันมีเรื่องราวอักษรย่อเหรอคือมันเขาแบบเป็นเมาส์กันแล้วให้ทายว่าเป็นใครอะไรอย่างนี้นะคุณผู้ชมเป็นดาราสาวเลิฟซีนแซ่บจูบนัวพระเอกขาวโอโม่จนฝ่ายชายถึงกับสะดุ้งโยงอุ๊ยตกใจฝ่ายชายหวานเลยเหรอตอบกลับยังไงโต้กลับยังไงโต้กลับยังไงก็ตกใจไงตกใจสะดุ้งโยงเรื่องของเรื่องไม่ใช่เพจจากเรานะคะเพจจากนายเอนเตอร์เทนย้ำว่านายเอ็นนะเขาเมาส์มาบอกว่ามีเรื่องแซ่บๆในกองละครมากระตุกต่อมเผือกให้ชาวเน็ตได้ทายกันอีกแล้วจ้าหลังมีนักแสดงสาวไร้สังกัดสุดแซ่บขีดเส้นใต้ไร้สังกัดสุดแซ่บเข้าฉากเลิฟซีนสุดร้อนแรงกับพระเอกหล่อสูงขาวโอโม่และมีครอบครัวแล้วจากทีมงานก็จะเล่นประมาณนี้อะไรอย่างนี้แต่พอเอาเข้าจริงดาราสาวนี้กลับจัดเต็มจนพระเอกหนุ่มถึงกับสะดุ้งโยงกันเลยทีเดียวอะไรสะดุ้งสะดุ้งโยงตัวสะดุ้งตัวสะดุ้งตัวสะดุ้งคือตอนบรีฟอีกอย่างนึงเล่นอีกอย่างนึงใช่ถูกต้องเพราะดาราสาวรายนี้เลิฟซีนแบบนอกบทสุดๆทำเอาทีมงานหน้าเซตถึงกับอึ้งโอ้ยพระผมว่าทีมงานเป็นทีมงานนั่งอยู่หลังมอนิเตอร์ท่านจอมเลยต้องท่านจอมว่าแล้วก็แอคชั่นอุ้ยตกใจอย่างนี้เลยสมบทพระเอกพระเอกพยายามดีกว่าเอาสมบทพระเอกสมมติรับเซ็นอยู่แล้วสะดุ้งหยงทำไงคะโอ้โหเคลิ้มเลยสะดุ้งหยงทำไงคะปล่อยไปตามธรรมชาตินะชอบเล่นงั้นส่วนสมบทนางเอกสุดแซ่บไม่ได้ไม่ได้จริงๆออกอากาศไม่ได้หลังจากที่พอมีข่าวนี้ออกมานะคะหลังจากนายเอ็นโพสต์ข้อความนี้ออกไปเนี่ยก็ชาวเน็ตหลายๆคนก็คอมเมนต์ใต้ภาพนะแล้วก็มีการคอมเมนต์ว่าเป็นใครอะไรยังไงบ้างหวยไปออกที่หยาดทิพย์ราชปานค่ะเพราะว่าหยาดเองก็มีละครกับช่องเจม25ของเราเนี่ยแหละค่ะคือไฟสิ้นเชื้อเปิดมาตอนแรกก็เลิฟซีเลยไงซึ่งสามารถติดตามดูได้นะคะสำหรับละครเรื่องไฟสิ้นเชื้อคือทุกๆวันพุธพฤหัส 20:30 ทางเจม25ของเรานั่นเองเสร็จแล้วเนี่ยหยาดก็เลยออกมาโพสต์ชี้แจงผ่านทาง Instagram ส่วนตัวของหยาดด้วยนะคะบอกว่าจากข่าวที่ออกมาชี้แจงนะคะในข่าวนี้หมายถึงหยาดเนี่ยจากละครเรื่องที่กำลังออนแอร์อยู่ไม่ใช่ความจริงค่ะหยาดทำงานมานานแล้วก็เป็นมืออาชีพที่ทำหน้าที่นักแสดงให้สมกับบทบาทที่ได้รับก่อนการถ่ายทำฉากนี้ได้มีการคุยกับผู้กำกับแล้วก็นักแสดงด้วยกันว่าจะให้อารมณ์ของตัวละครออกมาเป็นแบบไหนทางผู้กำกับบอกว่าซีนเนี้ยขอเป็นฉากสำคัญนะจุดเริ่มต้นความสัมพันธ์ของตัวละครสองตัวนี้ขอให้มีการจูบจริงในระหว่างการทำงานเราก็ถ่ายทอดอารมณ์ของตัวละครตามบทบาทเราทำงานตามปกติไม่มีการเล่นนอกบทเกินบทอย่างข่าวเขียนเลยหยาดเล่นละครมา20กว่าปีพยายามทำการแสดงให้ดีที่สุดในทุกบทบาทที่ได้รับการเล่นเลิฟซีนทุกครั้งมีลิมิตว่าเล่นได้เท่าไหนเพราะฉะนั้นช่วยเขียนข่าวอะไรที่อย่าเขียนข่าวอะไรที่ไม่เป็นความจริงทำให้ต้องเสียหายและควรให้เกียรติตัวนักแสดงและทางครอบครัวหรือบุคคลใกล้ชิดของหยาดด้วยค่ะอันนี้จากอินสตาแกรมส่วนตัวหยาดออกมาชี้แจงแบบนี้นะคะทีนี้เนี่ยหลังจากนี้คนก็แบบว่าอ้าวไม่ใช่หยาดแล้วจะเป็นใครอะไรยังไงบ้างเพราะว่ามันแบบลักษณะที่ใบมาเนี่ยคือหยาดเขาเล่นเลิฟซีนกับบี้ KPN เพราะสูงขาวโอโม่มีครอบครัวแล้วและในข้อความนั้นบอกว่าหลังจากที่นักแสดงชายเนี่ยเล่นเลิฟซีนอันนี้ก็เลยต้องรีบแบบไปสารภาพกับภรรยาเลยว่าเนี่ยวันนี้มีเลิฟซีนนะแล้วแบบว่านักแสดงหญิงเล่นนอกบทด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันเลยเรื่องเกิดขึ้นแบบนี้ครับแต่สุดท้ายเนี่ยเมื่อตอนเย็นทางนายเอ็นเองเขาก็ออกมาบอกว่าไม่ใช่หยาดแต่จริงๆคุณหยาดเนี่ยเขาอยู่วงการมานานใช่ที่ได้ก็อยู่มานานเคยได้ยินข่าวเสียหายของคุณหยาดเรื่องนี้ไหมไม่เคยนี่คือครั้งแรกเนาะที่บอกว่าเล่นเลิฟซีนนอกบทอะไรอย่างเงี้ยแต่เราว่าอ่ะถ้าไม่ใช่หยาดต้องหาต่อไปแล้วเพราะว่าเราก็ต้องหาต่อว่านักแสดงสาวสุดแซ่บเนี่ยกับพระเอกสูงเขาโอโม่ถ้าเกิดไม่ใช่หยาดกับบี้เนี่ยเป็นใครเนี่ยหาต่ออยู่เนี่ยนางเอกแซ่บๆหรือว่าเป็นแบบคู่เก่าคู่พระนางเก่าเปล่าไม่รู้เหมือนกันแต่ทีเนี้ยเราไปเจอเพื่อนสนิทของหยาดนะคะนั่นคือมินณัฐวราเพื่อนสนิทแบบมากๆเลยกับหยาดเนี่ยเราไปถามสักนิดนึงละกันว่าหลังจากที่เจอข่าวแบบนี้แล้วเนี่ยตัวหยาดเองเครียดบ้างไหมไปฟังจากมินเลยค่ะเครียดค่ะเพราะว่าหยาดทิพย์เนี่ยเขาทำงานมานานนะคะ20กว่าปีนะพี่นานมากอ่ะแล้วเขาก็เหมือนเป็นนักแสดงที่แบบมีฝีมือแล้วก็มีโปรเฟชชั่นอลอ่ะเนาะแล้วพอมีข่าวแบบนี้เขาก็ไม่อยากให้ตัวเองเสียหายอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ปรึกษาเขาก็บ่นๆนะคะว่าเออเซ็งจังเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เฮ้ยไม่เป็นไรอะไรอย่างเงี้ย
ให้กำลังใจกันใช่เขาเป็นคนทุ่มเทอะค่ะเขาจะถ่ายละครแต่ละทีเขาแบบฉากไหนที่มันต้องเล่นยังไงเขาแบบคิดแล้วคิดอีกคิดแล้วคิดอีกเพราะฉะนั้นอะข่าวก็เขียนอะไรไว้นิดนึงอะมันไม่ได้มีการเล่นเกินเลยตามนอกเหนือจากที่ผู้กำกับสั่งอยู่แล้วไม่ใช่อะค่ะแล้วก็ถึงแม้ว่าใครเขียนถึงเขานึกว่ามันไม่โอเคมันเป็นงานเขาอะค่ะเออใช่เขาน้อยค่ะเขาน้อยเลยค่ะเขาเครียดเลยอ่ะเพราะว่าอยากที่เขาเป็นคนไม่ได้โพสอะไรอย่างนี้อยู่แล้วไงเพื่อนสนิทก็บอกว่าหยาดเครียดกับข่าวนี้แต่หยาดก็ทำงานมานานเนาะไม่เคยมีข่าวอะไรแบบนี้มาก่อนนะน่าจะเครียดแหละถึงขั้นโพสเองเลยอ่ะใช่เลยอ่ะก็คือชี้แจงด้วยตัวเองเลยแบบนี้นะคะ